มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้ามาในช่วงที่3ของรายการครับในช่วงของ RSU Society ครับอย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วครับตอนวันนี้เราจะมีกิจกรรมที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับซึ่งจะมีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่20สิงหาคมที่จะมีชื่อกิจกรรมว่าทำกินก็ได้ทำขายก็รวยและอีกหนึ่งกิจกรรมครับคอร์ส Big Bite ซ่อมได้สร้างเป็นธุรกิจได้ไม่ยากครับซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้ก็นั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุจาภาแพ่งแก่สอนครับซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันรังสิตวิชาลัยมหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอาจารย์คะได้ยินกิตติศัพท์ในเรื่องราวของการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นในเมนูของข้าวของหวานหรือเป็นกระทั่งเบเกอรี่อย่างเงี้ยอาจารย์นี่ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็ชำนาญมากเลยอย่างอ่ะจะอัปเดตเขาเรียกว่างานจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าก่อนจะเข้าถึงงานวันพรุ่งนี้เนี่ยอยากจะทราบผลตอบรับของการอบรมเมื่อครั้งที่แล้วค่ะในส่วนของทำกินก็ได้ทำขายก็รวยในเมนูเค้กแอนด์คุกกี้ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างค่ะอ๋อค่ะในช่วงของวันที่6สิงหาที่ผ่านมานะต้องเรียนว่าตลอดทั้งเดือนสิงหาเราบอกว่าเราจะทำเพื่อแม่โครงการดีๆอบรมต่างๆเพื่อให้แม่นะคะดังนั้น6สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเมนูเครปเค้กแล้วก็คุกกี้ค่ะผลตอบรับนี่คือต้องเรียนได้ว่าต้องขอบคุณท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านเลยนะคะผู้เข้าอบรมเนี่ยประมาณ25คนนะคะแล้วก็เราใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านการประกอบอาหารของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะโดยที่มีเชฟทีน่านะคะอาจารย์ธีระกัญญาค่ะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศิลปะการประกอบอาหารนะคะก็มาช่วยสอนบรรยายนะคะเพราะว่าศาสตร์ต่างๆของท่านอาจารย์ธีน่าเนี่ยค่ะต้องเรียนว่าเป็นหลักสูตรที่ท่านเรียนมาจากโรงเรียนนะคะสถาบันทางด้านของการทำขนมทางด้านของอาหารจากเลอกระดองเบลอประเทศอังกฤษเลยนะคะดังนั้นวันที่ท่านนำมาถ่ายทอดเนี่ยค่ะท่านถ่ายทอดละเอียดมากนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยทุกท่านเนี่ยคือสามารถทำตามนะคะแล้วก็ได้สูตรของขนมไปแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างเป็นธุรกิจได้นะคะวันนั้นเนี่ยคือทุกท่านเนี่ยคืออบรมแล้วเนี่ยคือมีการมาคุยต่อกันใน Facebook ของสถาบันรังสิตวิชาลัยนะคะว่าทำแล้วสามารถทำได้จริงรสชาติขนมอร่อยด้วยนะคะแล้วภาคบ่ายของวันนั้นเนี่ยเรามีการสอนในเรื่องของการสร้างแบรนด์สินค้าการเลือกแพ็กเกจจิ้งนะคะการทำเป็นธุรกิจโปรโมทออกไปอย่างไรบ้างนะคะก็ประสบความสำเร็จค่ะมันก็เลยต่อยอดนะคะต่อยอดถึงวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้วันที่20สิงหาก็เป็นกลุ่มคนที่รักเบเกอรี่นะคะแต่คราวนี้ขอเปลี่ยนเมนูนะคะเป็นเมนูเกี่ยวกับบราวนี่โอ้ของโปรดเลยค่ะโปรดเลยใช่ไหมคะทั้งสองท่านนี่คือชอบเลยหลายๆท่านที่เป็นอะไรคะผู้รักเบเกอรี่ก็จะบอกเลยว่าบราวนี่เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นศิลปะอย่างนึงแล้วก็เป็นเรื่องของความสวยงามนะคะรสชาติที่หอมนะคะใครรักช็อกโกแลตเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะก็จะมีเรื่องบราวนี่กับเรื่องของสลัดโลน้ำเจ็ดสีน้ำสลัดเจ็ดสีเลยนะคะวันพรุ่งนี้แต่ว่าก็ต้องเรียนว่าตอนนี้คือคอร์สนี้เนี่ยเต็มแล้วเต็มแล้วด้วยเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วนะคะนั้นท่านที่สนใจเมนูเกี่ยวกับเรื่องของทำกินก็ได้ทำขายก็รวยนะคะอย่าเพิ่งเสียใจสามารถที่จะลงชื่อไว้นะคะเป็น vesting list ไว้ในคราวหน้าถ้าเราจัดหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของขนมเรื่องอาหารเราก็จะติดต่อท่านโอ้คราวหน้าได้ข่าวแว่วๆว่าเดือนกันยานี้เองเดือนกันยาครับค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะเพราะว่าทุกคนมาอบรมแล้วเนี่ยได้ความรู้แล้วก็ได้สูตรลับไปจริงๆนะคะทำเป็นธุรกิจได้จริงๆนะคะจริงๆเรียกได้ว่ากิจกรรมของสถาบันหลักสูตรวิชาลัยเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็ในส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งในส่วนที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้ในส่วนของคนที่ชอบที่ชอบในบิ๊กไบท์ใช่ไหมคะก่อนไปถึงเดือนกันยามันมีอีกวีคนึงขอแทรกนิดนึงได้ไหมได้ค่ะ27สิงหาเนี่ยค่ะยังไม่หมดภารกิจที่บอกว่าเราทำอะไรเพื่อแม่นะคะ6สิงหา20สิงหาทำเกี่ยวกับเรื่องของขนมเกี่ยวกับเรื่องอาหารไปแล้วนะคะวันที่27ค่ะ27สิงหาเนี่ยเรามาทำดอกไม้
นะคะเป็นดอกไม้จากผ้าใยบัวนะคะซึ่งเป็นการประดิษฐ์อาจจะให้เป็นของฝันในช่วงปีใหม่นะคะตั้งโชว์ก็ได้ค่ะหรือถวายพระก็ได้อันนี้เป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาโดยที่ทำให้คนที่รักเรื่องของการประดิษฐ์เพื่อทำแล้วโชว์หรือทำแล้วขายนะคะใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งด้วยนะคะเราอยากทำให้ทุกท่านเนี่ยคือนอกจากมีอาชีพติดตัวในยามที่เราเริ่มอายุมากขึ้นนะคะเพราะว่าจาก2ครั้งที่ผ่านมานะคะที่เราดูจากข้อมูลการลงทะเบียนเราพบว่ากลุ่มคนที่เข้ามาอบรมเนี่ยจะเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะพนักงานบริษัทนะคะพนักงานบริษัทนะคะข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วนะคะแม่บ้านค่ะแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงคือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวนั้นกำลังมองว่าสถาบันรังสิตวิชาลัยอย่างที่เรียนให้ทราบค่ะว่าเราเป็นหน่วยงานที่กำลังจะทำให้ทักษะความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในมอรังสิตได้นำสู่สังคมในทุกภาคส่วนนะคะดังนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยได้เข้ามาพูดคุยกันทำเวิร์กช็อปกันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าวันที่27ยังเปิดรับได้อยู่นะคะดอกไม้ยังไม่เต็มค่ะยังไม่เต็มนะคะก็ใครที่ชมอยู่นะคะอยากจะบอกว่าเต็มเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยนะคะอย่ารออย่ารีรอว่าอิดออดอีกวัน2วันไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะเต็มแล้วใช่เพราะคนสนใจนี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเยอะมากค่ะนะคะพอเสร็จจากเดือนสิงหาคราวนี้ก็มีผู้ที่เรียกร้องบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ตอนนี้สังคมเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องนึงคือเรื่องของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์นะคะเคยได้มีข้อมูลหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2554แล้วบอกว่าอัตราการเติบโตของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์เนี่ยเราเติบโตขึ้นค่อนข้างจะก้าวกระโดดเลยนะคะปีแรกๆเนี่ยเรานำเข้านะคะหลักเป็นพันคัน500คัน3,000คัน5,000คันขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงเมื่อปีที่แล้วนะคะก็เป็นหลักหมื่นนะคะส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดบิ๊กไบค์มันบูมขึ้นต้องเห็นท่านผู้ชมว่าเป็นเพราะการส่งเสริมของภาครัฐด้วยนะคะการสนับสนุนให้มีการผลิตฐานการผลิตในบ้านเราะนะคะทำให้ต้นทุนในเรื่องของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยถูกลงด้วยนะคะเมื่อก่อนอาจจะเคยเห็น 6-7 แสนค่ะเดี๋ยวนี้ก็ระดับราคาก็จะค่อนข้างจะประหยัดลงนิดนึงนะคะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่แสนต้นๆขึ้นไปค่ะถึง 4-5 แสนยังพอมีเห็นอยู่นะคะมันก็เลยทำให้มีประเด็นนึงค่ะหลายท่านก็บอกเอ๊ะก็ดีแล้วนี่อุตสาหกรรมรถยนต์จักรยานยนต์ขนาดใหญ่เขาเติบโตขึ้นก็น่าจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แล้วแต่เราลืมนึกไปอย่างนึงค่ะว่าเวลาที่อะไรเจริญหรือเติบโตอย่างก้าวกระโดดสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คือปัญหาใช่นะคะรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์เนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งที่ผู้ขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เนี่ยทราบดีคือเรื่องของการซ่อมเรื่องศูนย์บริการนะคะในบ้านเรามีศูนย์บริการแล้วก็มีผู้ที่เปิดซ่อมเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ใช่ครับนะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าบางครั้งเนี่ยเราซื้อไปแล้วเรานำไปใช้แต่ปัญหาของเราคือจะซ่อมยังไงดูแลรักษายังไงจะขับยังไงให้มันถูกกฎจราจรนะคะนี่คือภารกิจเวลาสังคมเนี่ยมีปัญหาหรือต้องการคำตอบสถาบันรังสิตวิชาลัยมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยค่ะเราบอกว่าเราพร้อมที่จะนำปัญหาเหล่านั้นมาช่วยทำให้สังคมได้เรียนรู้จากเรานะคะก็เลยเกิดการจัดหลักสูตรขึ้นมาค่ะชื่อเต็มๆอ่านยาวนิดนึงนะคะเป็นหลักสูตรนะคะทางด้านของเทคโนโลยีนะรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์หลักสูตรนี้รับไม่เยอะ20ท่านเท่านั้นค่ะแล้วตอนนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างตอนนี้10เศษรับได้นะรับได้อยู่ประมาณ7ท่านหรือ8ท่านคืออยากจะบอกว่าตอนนี้ที่ใครมองเห็นโอกาสต้องบอกอย่างนี้นะคะอาจารย์รีบไขว่คว้ารีบลงทะเบียนเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าศูนย์ซ่อมในส่วนตรงนี้ยังไม่ค่อยมียังน้อยมากแต่ว่าอัตราการเติบโตของคนที่ใช้บิ๊กไบค์เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ครับโอ้คุณเป็นผู้เห็นโอกาสนี้ไหมอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราได้เรียนรู้แล้วมีโอกาสนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะว่าผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยมีบางท่านสอบถามเข้ามาบอกเอ๊ะผมจำเป็นไหมต้องเป็นคนขับบิ๊กไบค์นะคะต้องเรียนว่า4กลุ่มเนี่ยสามารถหมดเลย
กลุ่มแรกนี่คือผู้ที่มีหรือกำลังจะมีรถบิ๊กไบค์นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์การขับการบำรุงรักษาอันนี้กลุ่มแรกนะคะกลุ่มที่สองนี่คือผู้ที่เปิดร้านซ่อมนะคะร้านซ่อมบิ๊กไบค์อันนี้เป็นธุรกิจเลยนะคะกลุ่มที่สามเนี่ยคือผู้ที่จัดจำหน่ายรถบิ๊กไบค์นะคะเราจำหน่ายรถบิ๊กไบค์เนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องของกลศาสตร์ยานยนต์กลไกเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเรา อันนี้ก็อาจจะทำให้ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายผู้นำเข้านะคะท่านผู้นำเข้ารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีหลายประเด็นเวลาลูกค้าหรือเวลาผู้ที่จะซื้ อไปใช้หรือเอาไปทำการค้าต่อจะมีคำถามหลายคำถามเลยค่ะเช่นเครื่องยนต์ทำงานยังไงนะคะเครื่องยนต์มีกี่ประเภทระบบการทำงานเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นในวันที่เราอบรมเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ที่ Facebook ของสถาบันเริ่มลงแล้วนะคะว่าเราจะเรียนรู้กันอย่างละเอียดเลยค่ะนะคะเราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกัน18วีคนะคะ18วีค36วันนะคะ250ชั่วโมงค่ะนะคะในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะถ้ากล่าวถึงชื่อท่านหลายๆท่านต้องรู้จักท่านเป็นกูรูบิ๊กไบค์ลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะอาจารย์พนมอินผู้มดันนะคะอาจารย์เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงนะคะสอนละเอียดมากค่ะแล้วยังมีรุ่นที่ผ่านมายังบอกว่าสอนจบแล้วน้องๆที่อบรมไปเนี่ยยังติดขัดในเรื่องของการซ่อมในเรื่องของการเปิดร้านอาจารย์ตามไปดูถึงร้านเลยนะคะตามไปบริการให้แนะนำให้คือไม่ได้ทอดทิ้งอาจารย์ยังติดตามผลอยู่ติดตามผลนะคะแล้วก็น้องๆที่อบรมไปแล้วสามารถมาอัปเดตข้อมูลใหม่ๆได้ด้วยนะคะเราจะให้ผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยอย่างเช่นนะคะหลักการเบื้องต้นตั้งแต่เบื้องต้นกันเลยค่ะเรื่องของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์จักรยานยนต์บิ๊กไบค์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเครื่องมือทั่วไปเครื่องมือพิเศษของบิ๊กไบค์นะคะประเภทเครื่องยนต์ค่ะนะคะกลศาสตร์ที่ใช้กับระบบการทำงานของบิ๊กไบค์นะยังไม่หมดนะคะระบบเชื้อเพลิงนะคะระบบการจุดระเบิดนะคะระบบหล่อลื่นนะคะระบบระบายความร้อนแล้วไฮไลท์สุดๆเลยคือเรื่องของการทำเวิร์กช็อปนะคะให้ทำจริงเลยเราให้ทำจริงเลยค่ะคือเรียนอย่างนี้ค่ะตอนนี้สถานที่เรียนเนี่ยเราจัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ภายในมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะเราแบ่งออกเป็น2โซนนะคะโซนนึงคือเป็นคลาสรูมคือนั่งเรียนกับท่านอาจารย์พนมอินผู้มดันเนี่ยค่ะท่านก็จะสอนไปพอเราเรียนเสร็จเนี่ยในส่วนของการเรียนเนี่ยถ้าจะให้สามารถเข้าใจได้จริงเนี่ยก็ต้องมีการเวิร์กช็อปเลยพื้นที่ติดกันค่ะเราแบ่งไว้เป็นโซนเวิร์กช็อปตอนนี้มีรถบิ๊กไบค์มาลงแล้วนะคะ10คันค่ะถ้าท่านใดอยากจะแอบไปดูว่าบิ๊กไบค์ในตระกูลต่างๆยี่ห้อต่างๆที่เราเคยเห็นในนิตยสารนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้มีมาแล้วนะคะอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ค่ะระหว่างตึก4กับตึก5เป็นห้องที่เราใช้สำหรับบรรยายแล้วก็ใช้เวิร์กช็อปนะคะในโครงการนี้นะคะแล้วที่สำคัญค่ะเราอยากให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยเข้ามาแล้วเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักทฤษฎีนะคะและได้เวิร์กช็อปนะคะสุดท้ายเนี่ยเรื่องจรรยาบรรณค่ะเราจะสอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณในเรื่องของการใช้รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่การซ่อมการทำธุรกิจอันนี้สำคัญมากมากใช่ค่ะเพราะเราจะมองได้ว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เนี่ยเขาก็จะมองในเรื่องของศูนย์ในเรื่องของการเซอร์วิสเนี่ยเป็นสำคัญถ้าเกิดว่าเราไปซื้อร้านที่เซอร์วิสไม่ดีเงี้ยเวลารถที่ออกมาเวลารถเป็นอะไรเงี้ยเราเข้าไปมันก็รถที่ขับออกมาก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นบางคนอาจจะไม่มีความรู้ที่ดีพอใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้คือสำคัญเลยนะคะว่ารถแต่ละคันเนี่ยบางท่านเนี่ยคือใช้การเก็บหอมรอมริบมาครึ่งชีวิตเพื่อจะได้รถคันนึงราคาหลายแสนบาทนะคะเราอย่าทำให้เราต้องเสียของที่เรารักที่สุดนะคะมารู้วิธีการขับวิธีการซ่อมวิธีการดูแลรักษาแล้วก็ยังนำไปซึ่งอาชีพของเราได้ด้วยนะคะของโครงการนี้ยังมีเรื่องของใบวุฒิบัตรด้วยนะคะก็คือพอมาเรียนมาปฏิบัติจริงเสร็จแล้วได้ใบวุฒิบัตรตรงนี้ไปด้วยใช่ค่ะ250ชั่วโมงที่ท่านอบรมเนี่ยเรามีใบมอบใบวุฒิบัตรให้ด้วยท่านเอาไปเกี่ยวกับการทำธุรกิจก็ดีเอาไปใช้ประกอบในเรื่องของการสร้างอนาคตของท่านข้างหน้าก็ดีมีความมั่นใจได้เลยค่ะว่ามหาวิทยาลัยรังสิตนะคะถ้าจะรับรองถ้าจะให้ใบวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรกับการอบรมใดก็แล้วแต่ต้องมีมาตรฐาน
นะคะก็จะทำให้ทุกท่านได้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้หลักการที่ถูกต้องด้วยนะคะอยากให้รีบนิดนึงเพราะว่าเขาอันนี้ทีมงานแจ้งมาบอกว่าอาจารย์อย่าลืมบอกนะว่ารับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง30สิงหามาก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับคือตอนนี้10เศษๆอย่างที่อาจารย์บอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้อาจารย์เชิญชวนผู้ที่สนใจจะเข้าอบรมในคอร์สที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าสามารถลงทะเบียนได้ทางไหนบ้างเพราะบางคนเนี่ยอยากจะมาแต่ต้องลงทะเบียนทางไหนยังไงกลัวผิดพลาดอันนี้นี่อาจารย์เสนอแนะกันได้เลยค่ะได้ค่ะงั้นขออนุญาตใช้เวลาตอนช่วงนี้นะคะที่จะบอกว่าทุกโครงการนะคะเราอยากให้ทุกท่านมาเป็นเพื่อนมาเป็นพี่มาเป็นน้องในการร่วมอบรมกับสถาบันรังสิตวิชาลัยนะคะกับเรานะคะช่องทางในการรับสมัครเนี่ยมีหลายช่องทางด้วยกันนะคะหลายท่านถ้าสะดวกเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะก็ติดต่อได้เลยค่ะ027915681-84นะคะหรือถ้าสะดวกทางเครื่องมือทางด้านของโซเชียลมีเดียนะคะเข้าไปเป็นเพื่อนและก็สมัครในอินบ็อกซ์ค่ะที่ Facebookพิมพ์คำว่าสถาบันรังสิตวิชาลัยนะคะก็สามารถพูดคุยกับทีมงานได้นะคะหรือสมัครหน้าเว็บไซต์ก็ยังได้นะคะเข้าไปที่ vij ค่ะ .rsu.ac.th อันนั้นเป็นช่องทางง่ายๆที่เราจะได้เข้าไปเรียนรู้รู้จักกันทุกโครงการนะคะ27สิงหาดอกไม้จากใยบัวยังรับได้อยู่นะคะประมาณ10ท่านนะคะ Big Bike นะคะเทคโนโลยีจักรยานยนต์จากเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ Big Bike ยังรับได้อยู่ประมาณ 7-8 ท่านนะคะก็เรื่องราวดีๆเหล่านี้เนี่ยคือถ้าจะขออนุญาตมาเล่าทุกเดือนให้กับทางรายการท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งได้เลยครับอาจารย์อยากให้ทุกท่านมาร่วมกับเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะอาจารย์นะคะในเรื่องราวดีๆหรือว่ากิจกรรมดีๆทางด้านที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะได้ส่งมอบให้กับคนในสังคมค่ะเราก็สนับสนุนเนาะใช่ครับเพราะว่าสถาบันรังสิตวิชาลัยเองเนี่ยก็มีกิจกรรมที่จะมาอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่เจตนารมณ์ของท่านผู้บริหารเนี่ยเราก็สร้างไว้เลยว่าเราจะสร้างคนนะคะสร้างธุรกิจสร้างประสบการณ์ชีวิตแบบยั่งยืนนั่นก็คือความตั้งใจของสถาบันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยคือเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะครับเรียกได้ว่าเข้ามาเรียนเนี่ยได้ทั้งความคุ้มค่าและอย่างน้อยก็คือการกลับออกไปเนี่ยยังได้อาชีพอีกด้วยใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะฝากไว้ว่าทุกหลักสูตรที่เราจัดเราจะมีการรวบรวมเป็นธรรมเนียบรุ่นอันนี้สำคัญนะคะเวลาทำอะไรถ้าเราไม่มีเครือข่ายเราไม่มีพันธมิตรที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันมันก็จะต่อไปข้างหน้าได้อย่างลำบากเราก็จะเป็นกลุ่มก้อนค่ะเริ่มต้นที่นี่นะคะสถาบันรังสิตวิชาลัยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุจภาแพ่งเกศรนะคะที่ได้มามอบเรื่องราวดีๆนะคะรวมถึงกิจกรรมดีๆที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ส่งมอบให้กับคนในสังคมนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยใช่เลยครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะหน้ามีกิจกรรมดีๆนี่บอกได้นะคะยินดีมากเลยค่ะยินดีค่ะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงหน้าช่วงของ Wisdom Worldwide นะคะวันนี้จะมีข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนะคะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะแต่ว่าจะนำเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันนั้นเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมกันค่ะ